โรงเรียนบ้านวาเล่โรงเรียนชายแดนอำเภอพบพระให้นักเรียนออกกำลังกายคลายหนาวพร้อมทั้งจัดกิจกรรมฝึกจิตศึกษาฝึกสมาธิสงบผ่อนคลายหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนค่ะที่ชายแดนในพื้นที่อำเภอพบพระช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีอุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเย็นมากบางพื้นที่หนาวจนทำให้ประชาชนออกมาก่อไฟผิงคลายหนาวผู้สื่อข่าวรายงานว่าครูโรงเรียนบ้านวาเล่เหนือหมู่ที่3ตำบลวาเล่อำเภอพบพระได้ให้เด็กนักเรียนออกกำลังกายคลายหนาวช่วงหลังเคารพธงชาติหน้าเสาธงและฝึกจิตศึกษาฝึกสมาธินางอมรรัตน์พรมขัดแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่กล่าวว่าโรงเรียนบ้านวาเล่จัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในเป็น12โรงเรียนนำร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ SQ และความฉลาดทางด้านอารมณ์ EQ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีสมาธิสงบผ่อนคลายให้รู้เนื้อรู้ตัวก่อนเข้าเรียนทุกวันฝึกมาได้1ภาคเรียนผู้เรียนมีความสงบง่ายขึ้นนิ่งมีสมาธิจิตใจที่สงบจะรับฟังสิ่งต่างๆได้รวดเร็วรับรู้เร็วรู้จักคิดเข้าโครงการของเขตการศึกษาตากเขต2โดยชื่อว่าตาก2นอกกะลาฝึกจิตศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณและฉลาดทางด้านอารมณ์เป็นการฝึกสมาธิสงบผ่อนคลายให้รู้เนื้อรู้ตัวก่อนเข้าเรียนสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านวาเล่อยู่บ้านวาเล่เหนือหมู่ที่3ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนางอมรรัตน์พรมขัดแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ในปีการศึกษา2560มีนักเรียนจำนวน225คนมีนักเรียนสัญชาติไทยพม่ากะเหรี่ยงส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวน20คนเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาโดยฝั่งตรงข้ามท่าข้ามบ้านวาเล่ประเทศไทยคืออำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาต้องบอกว่าใครที่ความรู้ความจำดีมากนะจำได้